ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่หมีสวัสดีปีใหม่คุณจิตรินครับวันนี้จะเจอกันวันแรกของปี2565ค่ะครับห้องสมุดหลังไมค์ก็เจอเปิดทำการวันแรกเหมือนกันนะคะเปิดทำการวันแรกพร้อมกับการออกอากาศใหม่นะครับทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะครับวันนี้จะเจอกันวันจันทร์แรกของปี2565หรือว่าของปี2022แต่ยังคงเป็นเรื่องเดิมค่ะรวมเรื่องสั้นคือกริชชุดเพื่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องที่ชื่อว่าบ้านแขนขาดครับฟังดูอาจจะน่าหวาดเสียวนะคะครับผมแต่ว่าแอบสปอยเอาไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของความหวาดเสียวอย่างที่คุณคิดค่ะครับแต่เป็นเรื่องประชดประชันเสียสีเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอีกแล้วนะคะครับไม่รู้ว่าจะพอเดากันได้หรือเปล่าว่าบ้านแขนขาดมันจะเกี่ยวกับการเมืองได้ตรงไหนเรื่องนี้ค่ะพูดถึงหมอคนหนึ่งที่ชื่อว่าหมอบุญส่งอธิบายเอาไว้ก่อนนิดนึงนะคะว่าในเรื่องสั้นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจะมีการพูดถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆในยุคนั้นซึ่งบางทีพอมาถึงตอนนี้นะคะจากปี2495มาถึงปี2565เนี่ยแหมมันก็ยาวนานเนาะครับเรื่องมันก็60ปีมาแล้วบางคนอาจจะไม่รู้บริบทณตอนนั้นไปแล้วใช่อย่างตอนขึ้นต้นของเรื่องบ้านแขนขาดก็มีการพูดแซวค่ะคุณหมอบุญส่งอีกคนหนึ่งครับนามสกุลเลขากุลค่ะบุญส่งเลขากุลนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดในยุคหลังๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะหมายถึงใครบุญส่งเลขากุลคุณหมอบุญส่งเลขากุลนะคะก็เป็นหมอค่ะที่แน่ๆนะคะแล้วก็เป็นอย่างอื่นอีกเยอะเลยเป็นหมอเป็นช่างภาพเป็นจิตรกรเป็นนักเขียนเคยเป็นนักล่ามาก่อนโอ้สมัยก่อนเขาใช้คำว่านักนิยมไพรคือแต่ก่อนยังไม่ผิดกฎหมายนะคะคุณจิตรินเข้าป่าล่าสัตว์นั่นแหละเข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็มีสกิลมีทักษะในเรื่องของการล่าสัตว์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์แต่ว่าต่อมาจากนักนิยมไพรนะคะคุณหมอก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ค่ะจากนักนิยมไพรกลายมาเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็เป็นคนที่เขียนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของป่าเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าเพื่อให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้เห็นความสำคัญถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองค้นจาก Google ดูได้ค่ะจะพบว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณหมอบุญส่งเลขากุลเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะคะบางทีค่ะผู้คนก็จะเรียกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะจากนักล่ามาเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นคนที่ส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งในเรื่องบ้านแขนขาดก็มีการแซวคุณหมอเหมือนกันในฐานะที่ชื่อหมอบุญส่งแล้วก็เป็นหมอบุญส่งที่น่าจะดังที่สุดในยุคนั้นละค่ะครับเดี๋ยวคุณจิตรินจะเล่าให้ฟังจะอ่านให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องบ้านแขนขาดบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะผมเป็นคนมีกรรมที่สุดคนหนึ่งเพราะผมชื่อบุญทรงและมีอาชีพเป็นหมอใครๆก็เรียกผมว่าหมอบุญทรงเป็นธรรมดาแต่ถึงแม้ว่านามสกุลจะเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เลขากุลแต่คนที่ได้ยินว่าผมชื่อหมอบุญทรงก็ต้องนึกไปว่าผมเป็นนักนิยมไพรและรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิงสาราสัตว์พอผมแก้ตัวไปว่าเปล่าผมไม่ใช่หมอบุญทรงคนก็มักจะมองหน้าผม
แล้วก็ตีหน้าชอบกลฝ่ายผมเมื่อได้ยินคำแก้ตัวของตัวเองก็เห็นว่าตัวเองเป็นบ้าเสียสติทุกทีไปเพราะว่าผมก็เป็นหมอบุญทรงแต่ว่าไม่ใช่หมอบุญทรงเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเวลาคนพูดกันนั้นก็ใส่อัญประกาศไม่ได้เสียด้วยผมจึงต้องรับกรรมมาเรื่อยๆครั้งหนึ่งผมกำลังทำคลอดอยู่แม่คนไข้ของผมก็นึกอย่างไรขึ้นมาก็ไม่ทราบอยู่ๆก็ทะลึ่งลุกขึ้นนั่งบนเตียงคลอดแล้วก็ถามผมว่าคุณหมอคะหอยเสียบนี่มันสืบพันธุ์กันอย่างไรคะประดักประเดิดเหมือนคนเราไหมคะผมก็ได้แต่สายหน้าแล้วก็บอกว่าผมไม่รู้จริงๆแต่แกก็กลับโกรธเขาหาว่าผมยักท่ารู้อะไรก็ไม่บอกผมเนี่ยก็เลยเสียคนไข้ไปคนหนึ่งเลยนี่คือชีวิตของหมอบุญทรงคนที่ไม่ได้นามสกุลเลขากุลอย่างที่คนมาเข้าใจผิดคุณหมอบุญทรงท่านนี้ก็บ่นนะคะว่างานหมอนั้นก็เป็นงานที่หนักอยู่วันหนึ่งหนึ่งก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเป็นของตัวเองแต่กรรมก็ยังไม่หมดพอถึงบ้านอยากจะพักผ่อนกับเขาบ้างก็กลับไม่เป็นอันได้พักผ่อนหรือเป็นตัวของตัวเองเลยก็เพราะว่ามีคนเนี่ยเดินขบวนมาหาไม่ขาดแต่ละคนเจตนาจะมาให้ผมซื้อของที่ผมไม่เคยอยากได้และถึงได้มาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคนหนึ่งจะขายเขาเนื้อสมันอีกคนหนึ่งจะขายเขาโคปรีคนนี้จะขายเขาโคแปรคนนั้นก็จะขายหัวคู่ไพรคนโน้นจะขายกระดองเต่าคนนู้นเอาหนังอะไรเน่าๆเหม็นหึงมาวางบนตักผมแล้วก็บอกว่าหมอซื้อเธอหน้าดีนักเชียวไม่เพียงเท่านี้เท่านั้นค่ะคุณหมอบุญทรงท่านนี้ก็ยังบ่นต่อไปว่าพอไปถึงที่ทำงานคุณหมอมักจะได้พบห่อพัสดุส่งมาทางไปรษณีย์วางอยู่บนโต๊ะกองโตๆทุกวันพอเปิดออกดูเป็นแมลงก็มีเป็นจิ้งหรีดก็มีบางทีก็เป็นคางคกตายซากบางครั้งก็มีตัวอะไรเป็นๆดิ้นครุกครักครุกครักอยู่ในนั้นพอผมเปิดออกมามันก็เพ่นออกมาจากห่อผมเนี่ยก็ได้แต่ร้องเสียงหลงแล้วก็วิ่งหนีแจ้นไปเพราะว่าไอ้ตัวอะไรที่ผมไม่รู้จักนั้นเฮ้ยหน้าตามันไม่เป็นมิตรเสียเลยใครที่ไหนก็ไม่รู้คบคิดกันส่งสัตว์ป่าพิลึกพิลั่นมาให้ผมได้ทุกวันนี่แหละครับกรรมเวรของผมมีอยู่อย่างนี้เพราะเหตุนิดเดียวที่ผมเป็นหมอแล้วก็บังเอิญไปชื่อบุญส่งเข้าเสียด้วยแล้วก็เป็นกรรมเวรอันนี้เองที่ผมเนี่ยจำเป็นจำใจต้องตัดสินใจเป็นนักนิยมไพรไปกับเขาด้วยคนเพราะถ้าผมไม่เป็นผมก็คงไม่อาจรักษาสติแล้วก็จิตใจไว้ให้เป็นปกติได้ไหนๆคนทั้งเมืองเขาก็มีมติว่าคนชื่อบุญทรงจะต้องเป็นนักนิยมไพรแล้วผมจะไม่ฝืนมตินั้นอย่างไรไหวเล่าผมเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลไทยนี่ครับด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องเป็นนักนิยมไพรไปอีกคนด้วยเหตุนี้คุณหมอบุญส่งท่านนี้ก็เลยต้องเป็นนักนิยมไพรไปอีกคนแต่การเป็นนักนิยมไพรของคุณหมอบุญส่งท่านนี้ได้พาคุณหมอไปพบเรื่องน่าสยดสยองขนาดขนหัวลุกเลยทีเดียวคุณหมอบุญส่งก็เลยบอกว่าจำจะต้องเอาเรื่องนี้นี่มาเล่าให้ฟังเพราะถ้าเกิดเก็บเอาไว้คนเดียวไม่เล่าให้ใครฟังแหมสงสัยว่าอกจะแตกตายเสียเปล่าเมื่อเร็วๆนี้เองตอนต้นฝนหญ้าในป่าแตกระบัดใบสัตว์ป่าที่ผอมโซอดๆอยากๆมันออกกินหญ้า
ผมก็เข้าป่าล่าสัตว์เพื่อยิงมันเสียให้ตายหมดไปตามธรรมเนียมผมออกป่าใกล้ๆอรัญญประเทศแล้วก็บุกเลาะชายแดนขึ้นไปทางทิศเหนือผมไปคราวนั้นมีเพื่อนฝูงตามไป 2-3 คนแต่เพื่อนผมเนี่ยไม่เคยนิยมใครการล่าสัตว์คราวนั้นของผมมันจึงขวงเส้นดีเพื่อนผมมันไม่รู้ประเพณีนิยมใครจึงทำอะไรขวงเข้าอโขเจ้าป่าผีป่าอายม้วนไปตามกันเลยไล่สัตว์ไปซ่อนเสมหดผมเห็นท่ามันจะไม่ได้การเพราะว่านอนป่าอยู่ตั้ง7คืนแล้วยังทำลายล้างผลาญชีวิตสัตว์ไม่ได้สักตัวเกรงว่ากลับออกมาจากป่าจะเสียคะแนนนิยมไพรแย่ไปผมจึงออกอุบายเอาเหล้าทิ้งไว้ที่แคมป์หลายเทเพื่อล่อเพื่อนให้มันนอนที่นั่นแล้วผมก็เอาเสบียงกลางเล็กๆน้อยๆใส่ย่ามถือปืนคู่มือเล็ดลอดออกจากแคมป์แล้วก็เข้าป่าไปคนเดียวตั้งใจว่าจะยิงสัตว์ได้สักตัวก็จะกลับเพราะฝนมันเริ่มจะลงหนักเข้าแล้วจากนั้นหมอบุญส่งก็เล่าว่าพอเขาออกจากแคมป์ไปได้สักครึ่งวันเขาก็หลงทางได้แต่เดินวนเวียนอยู่ในป่าแล้วก็ยิ่งเดินก็ยิ่งเข้าดงลึกเข้าไปทุกทีจนกระทั่งน้ำที่เตรียมไปนั้นหมดกระติกไปหมดคือน้ำหมดไม่มีน้ำกินของที่ติดตัวไปก็กินไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนกลางวันในขณะนั้นหมอบุญส่งก็บอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวเวลาก็เย็นลงทุกทีแต่เขาก็ยังไม่หมดมานะเดินเรื่อยไปจนกระทั่งเกือบพบค่ำเขาก็เห็นว่าป่ารอบตัวนั้นเริ่มเป็นป่าโปร่งขึ้นแล้วพอผมเดินไปอีกครู่ก็เห็นนาแปลงเล็กๆน้อยๆอยู่เบื้องหน้าแสดงว่าผมเดินมาถึงหมู่บ้านเขาแล้วอย่างน้อยคืนนี้ผมคงมีข้าวกินและมีที่อาศัยนอนรุ่งเช้าก็พอจะจ้างวานชาวบ้านเข้าไปส่งแคมป์ได้อารามดีใจผมก็เดินดุ่มออกจากดงไปยังที่ที่เห็นควันไฟขึ้นอยู่เข้าใจว่าเป็นบ้านคนผมสาวเท้าเดินอย่างเร็วไม่ได้ดูเหนือดูใต้เลยตาก็จับอยู่ข้างหน้าแล้วก่อนที่ผมจะรู้ตัวก็รู้สึกว่ามีใครเอาแขนที่กำยำมีกล้ามเนื้อแข็งราวกับเหล็กมาล็อกคอผมเข้าไว้แล้วแล้วมืออีกมือนึงก็ดึงเอาปืนหลุดจากมือของผมไปหมอบุญส่งก็ตกใจได้แต่ตาเหลือกปากอ้าลิ้นห้อยร้องดังแอ๊กแอ๊กจะดิ้นก็ดิ้นไม่ไหวเพราะว่าเรี่ยวแรงมันหมดเสียแล้วจากการที่บุกป่ามาทั้งวันฝ่ายคนที่มาล็อกเห็นว่าไม่สู้ก็คลายแขนออกในที่สุดก็ปล่อยตัวหมอบุญส่งแล้วก็ยืนประจันหน้ากันเหมือนกับจะกั้นไม่ให้หมอเนี่ยเข้าบ้านคนคนนั้นเป็นผู้ชายวัยชะกันผิวคล้ำแบบคนที่ทำงานกับแดดกับลมแต่ก็เป็นคนที่ล่ำสันที่สุดคนหนึ่งที่หมอบุญส่งเคยเห็นมาและก่อนที่หมอบุญส่งจะพูดอะไรชายผู้นั้นก็ถามขึ้นว่ามาหาเสียงหรือเปล่าถามไม่ถามเปล่าขึ้นนกปืนของหมอบุญส่งเองที่เขาแย่งเอาไปแล้วก็ขยับอยู่ในท่าเตรียมพร้อมอีกต่างหากหมอบุญส่งเห็นท่าไม่ได้การก็ยกมือไหว้ทีหนึ่งก่อนจะตอบว่าอ๋อเปล่าจ้ะฉันมายิงสัตว์แล้วก็หลงทางมาน่ะปรากฏว่าชายคนนั้นมองดูหมอบุญส่งตั้งแต่หัวจรดเท้านิ่งคิดอยู่นานแต่ในที่สุดเขาก็เชื่อ
ว่าหมอบุญทรงไม่ได้มาหาเสียงสมัครผู้แทนจริงจึงลดปืนลงแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นก็แล้วไปแต่ก็ต้องไปหาผู้ใหญ่กันก่อนแล้วเขาก็ชี้มือให้หมอบุญทรงเดินไปตามทางเล็กๆที่เข้าหมู่บ้านโดยมีตัวเขาเองนั่นแหละเดินถือปืนตามมาติดๆระหว่างที่เดินมาด้วยกันหมอบุญทรงสงสัยก็เลยถามนี่พ่อจ๋าบ้านนี้เขาเรียกบ้านอะไรจ๊ะบ้านแขนขาดหมอบุญทรงได้ยินชื่อบ้านแล้วก็ยังเฉยๆอยู่ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าในชีวิตของการเป็นนักนิยมไพรนั้นมักได้ยินชื่อแปลกๆในป่ามามากแล้วเช่นน้องปืนแตกห้วยดาบหักอะไรทำนองนั้นหมอก็เลยนึกแต่เพียงว่าบ้านแขนขาดนี้ก็คงจะเป็นชื่อของป่าชนิดทุพพลภาพอีกชื่อนึงส่วนไอ้เรื่องที่ชายผู้นี้ดูมีท่าทีรังเกียจคนที่มาหาเสียงสมัครผู้แทนนั้นหมอก็ไม่ได้ติดใจจะถามเพราะว่าใครที่เคยถูกหาเสียงและเคยเลือกผู้แทนมาแล้วก็คงจะเข้าใจดีหมอบุญทรงก็ได้แต่นึกชมอยู่ในใจว่าแหมคนบ้านนี้นี่เขาเจ็บจำแล้วก็เข้มงวดกันดีจริงๆพอผมเดินเข้าบริเวณหมู่บ้านก็มีเด็กหลายคนวิ่งออกมาจากใต้ถุนเรือนบ้างจากบนเรือนบ้างแล้วก็จากที่อื่นๆมาเดินตามดูคนแปลกหน้าก็คือตัวผมเด็กพวกนั้นมีจำนวนไม่น้อยเลยเพราะว่าหมู่บ้านนั้นก็ไม่ใช่เล็กขนาด50หรือว่า60หลังคาเรือนนับว่าใหญ่อยู่สำหรับบ้านป่าทีแรกเนี่ยผมก็เห็นเป็นธรรมดาไม่ได้สะดุ้งใจอย่างไรเพราะว่าเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านกลางป่านั้นนานๆจะได้เห็นคนแปลกหน้าสักทีเมื่อมีคนแปลกหน้าที่แต่งตัวแปลกๆในชุดนักนิยมไพรอย่างผมเดินเซ่อซ่าเข้าไปเด็กๆก็ต้องวิ่งมาดูเป็นธรรมดาแต่ที่ไหนได้ล่ะครับพอผมมองดูเด็กๆพวกนั้นอีกทีผมก็ขาอ่อนหมดแทบจะทรุดตัวลงนั่งเพราะว่าความประหลาดใจและความสมเพชจะให้ผมพูดว่าอย่างไรดีล่ะครับสิ่งที่หมอบุญทรงเห็นนั้นเป็นภาพที่ใครเห็นก็คงจะอธิบายไม่ถูกเพราะเด็กกลุ่มใหญ่ที่วิ่งตามมาดูเขานั้นไม่มีแขนขวาเลยสักคนเดียวทุกคนมีแต่แขนซ้ายแขนขวานั้นขาดเกลี้ยงเกลาตั้งแต่หัวไหล่ลงไปทีเดียวหมอบุญทรงก็งงมากในขณะนั้นเวลาก็เกือบมืดแล้วบนบ้านชาวบ้านก็เริ่มจุดไฟหมอก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆอยากจะรู้ว่าแขนขวาเด็กพวกนี้หายไปเพราะอะไรจะถูกตัดหรือว่าเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่กำเนิดแต่หมอก็ดูไม่ถนัดพอเอ่ยปากจะถามคนที่คุมมาข้างหลังก็ดูเหมือนว่าจะรู้ใจคือรู้ว่าสงสัยแต่ก็ไม่อยากบอกเพราะว่ารีบเดินขึ้นหน้าคือรีบสาวเท้าเดินขึ้นหน้าไปพร้อมกับพูดขึ้นว่ารีบเดินตามมาอย่าร่ำไรแล้วก็เดินดุ่มนำหมอบุญทรงขึ้นไปบนนอกชานเรือนหลังใหญ่หลังหนึ่งหมอบุญทรงก็ได้แต่เดินตามเขาขึ้นไปแล้วคนแก่หน้าตาใจดีคนหนึ่งก็ออกมาพบหมอปรากฏว่าคนแก่ผู้นั้นคือผู้ใหญ่เต่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแขนขาดนั่นเองผู้ใหญ่เต่งก็ทักทายไต่ถามสารทุกข์สุขดิบเป็นอันดีฝ่ายหมอบุญส่งก็บอกชื่อบอกอาชีพบอกเรื่องราวของเขาให้ผู้ใหญ่เต่งฟังจนสิ้นพอผู้ใหญ่เต่งได้ยินว่าเขาเป็นหมอมาจากกรุงเทพก็ดูเหมือนว่ามีสีหน้าดีใจโล่งใจแล้วก็เหลือไปมองเรือนอีกหลังหนึ่งที่ปลูกอยู่ติดกันพรางบอกว่าคนหมอมาถึงบ้านก็นับว่าเป็นเคราะห์ดีแล้วไปติดอยู่กลางป่ากลางเขาตอนกลางคืนมันจะลำบาก
พราะว่าแถวนี้เสือมันชุมคืนนี้คุณหมอนอนเสียที่บ้านผมก็แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะจัดคนไปส่งเดี๋ยวผมจะให้เด็กมันไปหาข้าวมาให้กินนะหมอคุณหมออย่าเกรงใจเลยนะครับขาดเหลืออะไรบ้างก็ขออภัยเพราะว่าชาวบ้านป่าเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละไม่เหมือนชาวกรุงหมอบุญส่งสังเกตเห็นว่าผู้ใหญ่เต็งเป็นคนเงียบๆขรึมๆเหมือนจะไม่ชอบพูดไม่ชอบคุยหมอก็เลยนั่งอยู่เพราะว่าเกรงใจแกอีกครู่ใหญ่ๆคนในบ้านผู้ใหญ่เต็งก็ยกสำรับกับข้าวมาตั้งให้กินที่นอกชาญหมอบุญส่งก็ลงมือกินในขณะที่ลงมือกินอาหารแทนที่ผู้ใหญ่เต็งจะมานั่งคุยด้วยแกกลับไปนั่งสูบบุหรี่อยู่คนเดียวมืดๆห่างจากแสงตะเกียงที่จุดให้หมอกินข้าวหมอบุญส่งเห็นผู้ใหญ่เต็งไม่อยากคุยด้วยก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวคนเดียวไปตามแกนไม่อยากพูดกับแกเพราะว่าเกรงใจทีนี้ในขณะที่กินข้าวอยู่นั้นหมอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครางอยู่บนเรือนที่ปลูกติดกับเรือนผู้ใหญ่เต็งและได้ยินเสียงคนเดินขึ้นและลงไปมาอยู่บนเรือนนั้นด้วยความเป็นหมอพอรู้ว่ามีคนเจ็บทรมานก็อยากจะช่วยเหลืออดใจเอาไว้ไม่ได้หมอบุญส่งก็เลยถามผู้ใหญ่เต็งผู้ใหญ่ใครเป็นอะไรไปเหรอจะให้ผมช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมอ๋อนางเงียมลูกสาวผมเองแหละคุณหมอได้กับเจ้าชูเมื่อพีกลายเจ็บท้องจะออกลูกมาวันกับคืนหนึ่งแล้วยังไม่ออกเลยไอ้ผมก็เป็นห่วงเต็มทีกลัวมันจะเป็นอะไรไปพอรู้ว่าคุณหมอเป็นหมอจากบางกอกพลัดเข้ามาในหมู่บ้านผมก็นึกว่าเป็นบุญของมันจะบอกคุณหมอแต่ทีแรกแล้วแต่นึกอีกทีก็ยังไม่แน่ใจผมจึงนั่งเสียหมอบุญส่งได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอิ่มข้าวทันทีรีบล้างมือแล้วก็บอกกับผู้ใหญ่เต็งว่าผมมาแต่ตัวนะผู้ใหญ่เครื่องมือก็ไม่ได้เอาติดมือมาแต่ก็นั่นแหละมีหมอมือเปล่าก็ยังดีกว่าไม่มีหมอเลยผู้ใหญ่พาผมไปดูทีเหรอเพื่อผมจะช่วยอะไรได้บ้างพูดมาถึงตอนนี้ผู้ใหญ่เต็งก็มองหน้าหมออยู่อีกนานแล้วก็พูดเหมือนกับรำพึงกับตัวเองว่าหน้าตาหมอก็ดูสื่อดีนะผมนั่งดูคุณหมออยู่นานละก็เห็นว่าคุณหมอไม่ใช่คนปากโป่งหรือว่าชอบสอดรู้สอดเห็นถ้าคุณหมอไปช่วยนางเงียมันไว้ได้ก็จะเป็นบุญของมันแต่ประเพณีบ้านนี้มันแปลกๆอยู่ถ้าผมพาคุณหมอไปหานางเหี่ยมคุณหมอเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วล่ะก็ถ้าคุณหมอไม่เชื่อผมก็เห็นจะไม่ได้กลับจากบ้านนี้ไปแน่หมอบุญส่งได้ยินดังนั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงแต่ก็แข็งใจตอบผู้ใหญ่ไปว่าผมไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของคนอื่นหรอกผู้ใหญ่ผมเป็นหมอก็ทำหน้าที่หมอช่วยให้คนไข้หายเจ็บช่วยให้คนไข้รอดตายเท่านั้นเองสาธุบุญของนางเหียมันคุณหมอมากับผมทางนี้เถอะครับว่าแล้วผู้ใหญ่เต็งก็พาหมอบุญส่งไปที่เรือนลูกสาวแกซึ่งตอนนี้กำลังนอนเจ็บท้องร้องครวญครางอยู่ตอนที่หมอบุญส่งขึ้นเรือนผู้ใหญ่เต็งแกก็มองเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ใต้พลายคนหนึ่งกำลังรับมีดและใกล้ๆกันนั้นก็มีอ่างใส่น้ำมีขมิ้นผงแล้วก็มีเครื่องยาสมุนไพรอื่นๆหลายอย่างวางไว้พอคนเหล่านั้นเห็นหมอบุญส่งก็มองหมอแบบชอบกลมองด้วยสายตาแปลกๆหมอบุญส่งเองก็ไม่กล้าที่จะมองให้ถนัดรีบตามผู้ใหญ่เต็งเข้าไปในห้องชายหนุ่มคนหนึ่งลุกออกมาจากกลุ่มที่นั่งอยู่แล้วก็ตามเข้ามาด้วยผ
ผู้ใหญ่เต็งแกก็บอกว่านั่นล่ะคือเจ้าชูลูกเขยของแกแล้วแกก็เข้าไปพูดซุบซิบอะไรต่ออะไรกันอยู่สักครู่หนึ่งเจ้าชูก็พยักหน้ารับเป็นทีว่าเข้าใจจะเป็นบุญของแม่เงียมลูกสาวผู้ใหญ่เต็งอย่างที่ผู้ใหญ่เต็งแกว่าไว้หรืออะไรผมก็ไม่รู้ได้ล่ะครับแต่ผมเข้าไปตรวจอาการจับชีพจรแกดูและพอผู้ใหญ่เต็งบอกแกเบาๆว่าผมเป็นหมอมาจากบางกอกหน้าแกก็ดีขึ้นทันทีอีกครู่นึงแกก็มีลมเบ่งแล้วเด็กก็คลอดออกมาในตอนนั้นผมช่วยรับเด็กออกมาอย่างดีที่สุดเป็นผู้ชายเสียด้วยผมแลเห็นตัวมันเขียวๆผมก็จับข้อเท้าขึ้นออกหัวห้อยลงตบก้นเด็กแรงๆสองสามฉาดเด็กก็ร้องออกมาได้เฮ้ยสิ้นเคราะห์ไปทีแต่สิ่งที่ผมตั้งใจสังเกตดูและแลเห็นชัดก็คือเด็กที่เกิดมาเนี่ยมันมีแขนครบสองข้างแน่นอนเป็นอันว่าเด็กบ้านนี้ไม่ใช่คนพันธุ์พิเศษที่มีแขนขวาขาดมาแต่กำเนิดเป็นแน่ผมเนี่ยกำลังเตรียมจะตัดสายสะดือเด็กก็ได้ยินเสียงเจ้าชูพ่อเด็กมันพูดกร้าวๆขึ้นใกล้ตัวว่าหมอส่งตัวเด็กมาให้ผมมาถึงตอนนี้หมอบุญทรงมองดูหน้าผู้ใหญ่เต็งผู้ใหญ่พยักหน้าเหมือนกับว่าให้ทำตามนั้นหมอบุญส่งก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้ได้แต่ส่งเด็กให้กับเจ้าชูซึ่งเป็นพ่อของเด็กไปทั้งที่สายสะดือยังติดอยู่แล้วเขาก็กลับมาดูแลแม่เงียมนึกว่าจะทำให้เรียบร้อยให้แกนอนพักให้สบายตอนนั้นเองหมอได้ยินเสียงเด็กร้องผิดธรรมดาจะว่าก็ตัดสายสะดือกันข้างนอกก็ไม่ใช่เพราะว่าเสียงเด็กร้องนั้นร้องแปลกๆเขาก็เลยผละจากแม่เงียมชะโงกหน้าออกไปดูนอกห้องว่าเขาทำอะไรกับเด็กถึงตอนนี้ผมไม่อยากจะเล่าจริงๆนะครับผมยังเสียวไส้ไม่หายเลยแต่เมื่อเล่ามาแล้วก็ต้องเล่าให้ตลอดสิ่งที่หมอบุญส่งเห็นก็คือผู้ชายคนที่นั่งรับมีดอยู่ตอนที่หมอขึ้นเรือนนั้นบัดนี้ใช้มีดนั่นเองตัดสายสะดือเด็กพอตัดเรียบร้อยตอนที่หมอโผล่ออกไปดูชายคนนั้นก็จับเด็กตะแคงจับมือขวาเด็กดึงให้แขนเหยียดตรงแล้วก็เอามีดคมกริบนั้นเลาะแขนขวาออกจากตัวบริเวณต้นแขนติดกับหัวไหล่พอดีผมเนี่ยรู้ได้ในทันทีว่าประเพณีชาวบ้านนี้เขาตัดแขนขวาเด็กทิ้งพร้อมกับสายสะดือตอนแรกเกิดเด็กบ้านนั้นมันจึงเหลือแต่แขนซ้ายข้างเดียวทุกคนไปถึงผมจะเป็นหมอเคยเห็นเลือดเห็นฝาดมามากก็เถอะครับแต่วันนั้นผมอิดโรยมาทั้งวันพอเห็นเขาทำกับเด็กแดงๆอย่างนั้นผมก็หน้ามืดเป็นลมกลิ้งอยู่ตรงนั้นเองหมอบุญส่งมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่บนเรือนของผู้ใหญ่เต็งแล้วก็รู้ตัวว่านอนเหยียดยาวอยู่บนที่นอนโดยมีผู้ใหญ่เต็งนั่งเอาน้ำเย็นชโลมหน้าเหมือนกับคอยดูแลปฐมพยาบาลหมออยู่ผู้ใหญ่เต็งเห็นหมอลืมตาแกก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าแม่คุณหมอนี่ก็ใจอ่อนเหมือนกันนะแต่คุณหมอเป็นลมไปเสียแล้วก็ดีไม่เกิดเรื่องเกิดราวกับใครทุกอย่างก็เรียบร้อยดีเด็กก็สบายดีนั่งเงียบก็สบายดีหมอบุญส่งนอนนิ่งๆอยู่อีกครู่พยายามรวบรวมสติสัมปชัญญะให้กลับคืนมาสู่ตัวแต่หมอก็อดรนทนไม่ไหวกับสิ่งที่ได้เห็นกับสิ่งที่สงสัยหมอก็เลยถามผู้ใหญ่เต็งแกไปว่าผู้ใหญ่ผมไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เข้าใจจริง
ทำไมเขาจึงทำให้เด็กดีๆกลายเป็นเด็กพิการอย่างนั้นล่ะมันเป็นประเพณีบ้านนี้คุณหมอผู้ใหญ่เต็งแกก็ตอบเรียบๆประเพณีบ้าบออะไรกันผู้ใหญ่โอ้ยผมเกิดมานานแล้วยังไม่เคยเห็นประเพณีอะไรทารุณโหดร้ายอย่างนี้เลยของอะไรที่ทารุณมันก็ต้องมีเหตุที่ทารุณสิคุณหมอจากนั้นผู้ใหญ่เต็งก็อธิบายว่าผมเลือกผู้แทนเข้าไปหลายสมัยแล้วตอนเข้ามาหาเสียงก็พูดดีสัญญาว่าจะทำโน่นทำนี่ให้สุขสบายทั่วกันแต่พอได้เป็นผู้แทนแล้วก็ไปขายตัวยกมือให้เขาเอาสตางค์จนร่ำรวยกันทุกคนไปพวกผมจะอดอยากเดือดร้อนล้มตายอย่างไรเขาก็ไม่มาเหลียวแลทำกับพวกผมอย่างนี้ทารุณไหมล่ะคุณหมอคนเดียวเนี่ยก็ยังพอทำเท่าแต่เลือกคนไหนก็ขายตัวยกมือทุกคนไปพวกผมชาวบ้านนี่มันก็เลยเจ็บใจนัดประชุมตกลงตั้งประเพณีขึ้นว่าถ้าใครในบ้านนี้ออกลูกก็ต้องตัดแขนขวามันทิ้งเสียแต่แรกเกิดเหลือแต่แขนซ้ายเพื่อให้มันทำมาหากินแขนเดียวก็พอโตขึ้นมันจะได้ไม่ไปขายตัวยกมือให้ใครให้พ่อแม่มันต้องเจ็บใจและเรื่องที่มาของบ้านแขนขาดก็มาจากเหตุผลนี้นี่เองก็อาจจะค่อนข้างโหดสักหน่อยนะคะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับคืออันนี้เป็นเรื่องเสียดสีประชดประชันนะเนาะครับแต่ว่าค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะคะใช่เอาแล้วเกิดเขายกแขนซ้ายได้ขึ้นมาก็น่าจะมีค่าพอๆกันหรือเปล่าครับพี่แหมนี้แซะแรงนะครับแล้วก็มีความหวาดเสียวอยู่ด้วยบ้านแขนขาดเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่จริงไม่เชื่อไม่จริงเรื่องของคุณเวกคุณเวกหรือว่านายเวกนะคะครับคุณเวกนี่ก็เป็นคนค้าขายเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเนาะครับคือถ้าเกิดต้องปักใจไปแล้วว่าจะไม่เชื่อเนี่ยต่อให้ใครมาพูดยังไงมีหลักฐานขนาดไหนแกก็มักจะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่จริงเรื่องนี้จะบอกอะไรกับเรานะคะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะขึ้นเรื่องไม่เชื่อไม่จริงได้สักหน่อยหนึ่งเนาะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นตอนหน้าใช่นะคะแล้วหลังจากเรื่องไม่เชื่อไม่จริงก็จะเป็นเรื่องหมาตำรวจกลับมาที่มาหมายแล้วแต่มาตำรวจเรื่องนี้นะคะจะซาบซึ้งตรึงใจเหมือนกับเรื่องมอมหรือเปล่าเกรงว่าจะผิดหวังครับอาจจะซาบซึ้งตรึงใจไปอีกแบบหนึ่งนี่คือบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชค่ะกับหนังสือรวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ชุดเพื่อนนอนขอบคุณหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชค่ะที่ให้ห้องสมุดหลังใหม่นำเรื่องในหนังสือเล่มนี้ชุดนี้นะคะมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงวันนี้วันที่3มกราคมที่เราเชิญชวนนะคะให้ร่วมกิจกรรมห้องสมุดหลังใหม่ใจดีมีปฏิทินมาแจกจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจยังมีเวลาเหลืออยู่อีกกี่วันนะคุณจิตรินทร์2วันไหมคะหมดเขตวันที่ศุกร์ที่7มกราคมนะครับอ๋อก็ยังได้อยู่นะคะครับผมในสัปดาห์นี้ก็สามารถที่จะไปโพสต์ในความเห็นของเพจไทย PBS Podcast ได้เลยครับคุณจิตรินปักหมุดเอาไว้ให้แล้วใช่แล้วครับเข้ามาในเพจโพสต์แรกก็คือโพสต์ของห้องสมุดหลังใหม่เลยครับเห็นทันทีเลยนะคะแล้วก็ไปโพสต์แสดงความเห็นได้เพราะว่าห้องสมุดหลังใหม่เป็นอะไรในชีวิตคุณครับสำหรับผู้โชคดี10ท่านนะครับก็จะได้ปฏิทินจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจไปนะครับเป็นปฏิทิน
เรียกว่าได้หนึ่งได้ใช้ถึงสองใช่คือเป็นทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะแล้วก็เป็นทั้งปฏิทินแขวนคือปีนี้เขาออกแบบดีนะคะครับส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นบรรจุพันบรรจุพันหรือว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะคะบรรจุพันที่เป็นตัวห่อเป็นปกอะค่ะครับคือปกปฏิทินปีนี้พอแกะออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งเอาไปแขวนได้เป็นปฏิทินแขวนอีกอันหนึ่งนะคะก็เห็นภาพรวมของทั้งปีเลยใครอย่าเผลอทิ้งปกไปนะครับเสียดายเนาะใช่ปฏิทินแขวนเนี่ยมันก็มีข้อดีมันทำให้เราเห็นภาพรวมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไว้ดูวันดูวันเวลาได้ในระดับหนึ่งนะควบคู่ไปกับปฏิทินตั้งโต๊ะก็ขอบคุณสำนักพิมพ์สุขภาพใจเอาไว้นะที่นี้นะคะที่นำปฏิทินทำคำกลอนดีๆเอามาฝากกันด้วยนะคะสีสวยมากค่ะสีชมพูสดใสจริงๆนะคะครับและอย่าลืมค่ะสามารถที่จะพูดคุยติดตามกันได้นะคะ3ช่องทางด้วยกันครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับเอาละคุณจิตรินพร้อมไหมครับผมในการที่จะไปเจอกับคุณเวกไม่เชื่อไม่จริงจากหมอบุญส่งที่ไม่ใช่หมอบุญส่งเลขากุลเราจะไปเจอกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนั่นก็คือคุณเวกค่ะคุณเวกเพื่อนผมแกเป็นคนแปลกอยู่อย่างหนึ่งลงแกไม่เชื่อสิ่งใดแล้วถึงใครจะนำเหตุผลและหลักฐานมาพิสูจน์สักเท่าไหร่ว่าสิ่งนั้นมีจริงเป็นจริงแกก็ไม่เชื่อมิหนำซ้ำแกยังหาว่าเหตุผลและหลักฐานเหล่านั้นเป็นสิ่งที่กุกันขึ้นทั้งเพเคราะห์ดีที่คุณเวกแกไม่ได้เป็นรัฐบาลแกจึงไม่ได้มีฝ่ายค้านหากคุณเวกเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านก็คงเป็นบ้าตายไปก่อนเพราะว่าความไม่เชื่อของคุณเวกคุณเวกคนนี้เป็นคนค้าขายค่ะฉะนั้นแกจึงมีกิจธุระที่จะขึ้นรถไฟไปต่างจังหวัดอยู่เสมอๆก็ด้วยเรื่องค้าขายของแกนั่นแหละวันนั้นคุณเวกขึ้นรถไฟขบวนปากน้ำโพกรุงเทพกะว่าจะถึงกรุงเทพประมาณสักบ่ายห้าโมงกว่าๆวันนั้นรถไฟคนแน่นคุณเวกแกก็นั่งเบียดคนมาแบบไม่เต็มใจนะเคราะห์ดีที่มีผู้หญิงสาวๆหน้าตาดีนั่งที่นั่งเดียวกันติดกับคุณเวกมาคนหนึ่งการเบียดเสียดก็เลยเบนความเดือดร้อนลงไปหน่อยรถไฟขบวนปากน้ำโพกรุงเทพแล่นเรื่อยๆเหมือนกับรถไฟไทยทุกขบวนแต่คนโดยสารที่แน่นมาจากปากน้ำโพนั้นก็ไม่เบาบางลงถึงสถานีไหนมีคนลงบ้างแต่กลับมีคนขึ้นมากกว่าที่ลงคุณเวแกก็ใช้ความอดทนเบียดกับผู้หญิงสาวสวยคนนั้นมาตลอดทางจนรถไฟผ่านสถานีรังสิตคุณเวกแกก็ค่อยคลายความกลุ้มลงไปได้บ้างเพราะจากรังสิตแล้วก็ถึงสถานีดอนเมืองคุณเวกแกกะว่าจะกระโดดรถที่สถานีบางซื่อจะไม่รอไปถึงหัวลำโพงลงที่บางซื่อแล้วก็จะจับแท็กซี่ไปบ้านเลยคิดว่าน่าจะถึงเร็วกว่าและป่านนี้แม่หนอมนี่คือเมียของคุณเวกก็คงจะหาสำรับเตรียมเอาไว้แล้วอาบน้ำอาบท่าแล้วก็คงจะได้กินข้าวบ้านเสียทีนึกอย่างนี้คุณเวกก็สบายใจขึ้นอีกรถไฟก็แล่นมาเรื่อยๆคุณเวกชะเง้อคอมองออกไปนอกรถเห็นเครื่องบินผ่านไปทางเหนือสองลำคุณเวกแกก็รู้ว่าใกล้ดอนเมืองเข้ามาแล้ว
รถแล่นมาอีกครู่นึงก็มองเห็นสิ่งก่อสร้างรอบๆสนามบินดอนเมืองได้ถนัดคุณเวกกำลังมองสนามบินดอนเมืองอยู่ก็รู้สึกตัวว่ารถไฟเวียงอย่างแรงดูเหมือนคุณเวกจะหน้ามืดไปวูบนึงแต่แล้วรถไฟก็คืนตัวกลับแล่นไปตามทางอย่างเก่าไม่มีอะไรผิดปกติคุณเวกนั่งรถไฟมาได้อีกครู่หนึ่งก็รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติขึ้นซะแล้วแล้วก็ผิดปกติเอามากๆเพราะว่าคนโดยสารที่เบียดกันแน่นอยู่เมื่อกี้นี้หายไปหมดในรถตู้คันที่คุณเวกนั่งมานั้นตอนนี้ปรากฏว่าเหลือคนโดยสารนั่งมาเพียง4คนคุณเวกคนหนึ่งผู้หญิงสาวที่นั่งเบียดกันมาตลอดทางนั้นคนหนึ่งผู้หญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมๆใส่เครื่องทองเครื่องเพชรเต็มตัวคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายสูงอายุหนวดงอกสวมแว่นสูบบุหรี่สะพานโพท่าทางภูมิฐานเป็นขุนนางเก่าอีกคนหนึ่งคุณเวกแกก็นึกสงสัยก็คนนั่งบ้างยืนบ้างมาจนแน่นเต็มรถตู้ทั้งหลังรวมทั้งข้าวของสัมภาระก็วางกันออกเกะกะแต่เผลอตัวหน่อยเดียวเอ๊ะทำไมคนหายไปทั้งรถตู้คงเหลือนั่งกันอยู่เพียงแค่4คนทั้งที่รถไฟยังวิ่งเต็มเหยียดอยู่นั่นดูไม่น่าจะเป็นไปได้คุณเวกจำได้ว่าเห็นดอนเมืองอยู่เมื่อกี้นี้จึงมองออกไปทางหน้าต่างรถตู้รถตู้ในที่นี้หมายถึงรถไฟนะแต่หมายถึงตู้นั้นๆแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยวี่แววของสนามบินดอนเมืองหรือสถานีดอนเมืองอยู่ที่ไหนเลยเห็นมีแต่ไร่นาแล้วก็ต้นไม้เป็นหย่อมๆในขณะที่รถไฟผ่านไปโดยเร็วคุณเบชักเอกใจก้มลงดูนาฬิกาข้อมือก็เห็นว่าขณะนั้นเป็นเวลาที่รถไฟควรจะผ่านดอนเมืองมาแล้วทีนี้เมื่อคุณเวกแกเป็นคนเชื่อยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คุณเวกก็ต้องหาสิ่งที่เป็นไปได้มาเชื่อแทนคุณเวกก็นึกว่าเอ๊ะตัวเองนี่คงจะหลับหรือว่าม้อยไปเมื่อรถไฟถึงสถานีดอนเมืองก็เลยไม่ได้เห็นคนลงรถไปเกือบหมดตู้มาตื่นเอาตอนเมื่อรถออกจากดอนเมืองมาแล้วพอคุณเวกคิดได้ดังนั้นก็ค่อยสบายใจควักเอาบุหรี่ออกมาสูบพิงพนักที่นั่งอย่างสบายแล้วก็ทอดอารมณ์มองดูไร่นาตามข้างทางรถไฟคุณเวกนั่งอยู่ดังนั้นนานใจนั้นก็หมายคอยสังเกตว่ารถไฟจะผ่านสถานีบางเขนหรือยังแต่คอยแล้วคอยเล่าคอยจนบุหรี่หมดไปหลายตัวรถไฟก็ไม่ถึงสถานีบางเขนสักทีในขณะนั้นแสงแดดอ่อนลงมากพระอาทิตย์กำลังจะตกดินคุณเวกก้มดูนาฬิกานาฬิกาก็บอกว่าเกินเวลาที่รถควรจะถึงสถานีบางซื้อเอาไว้ตั้งชั่วโมงแล้วคุณเวกแกสงสัยเต็มทีไม่รู้จะพึ่งใครแกก็เหลียวไปดูผู้หญิงสาวๆคนสวยๆที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วก็เห็นว่าเธอกำลังอ่านนวนิยายเรื่องใหญ่เล่มโตเต็มทีจนต้องวางเอาไว้บนตักมือซ้ายของเธอถือถุงกระดาษใบหนึ่งมือขวาก็ล้วงขนมอะไรจากถุงกระดาษนั้นใส่ปากบ่อยๆแล้วก็เคี้ยวขนมนั้นอยู่กรอบๆไม่ขาดปากคุณเวกเห็นดังนั้นก็รู้ว่าขณะนั้นโลกภายนอกไม่มีเสียแล้วสำหรับผู้หญิงคนนั้นคือกำลังอินกับหนังสือและการกินเต็มที่คุณเวกนึกอีกทีก็อยากจะลองเสี่ยงดูก็เลยกระแอมขึ้นแล้วก็บอกว่า คุณครับคุณครับเปล่าไม่มีปฏิกิริยาอย่างไรเกิดขึ้นเลยตาทั้งคู่ของหญิงสาวคนนั้นยังจับจ้องอยู่ที่หน้าหนังสือต่อไปมือก็ยังป้อนขนมเข้าปากเรื่อยๆคุณเวกไม่รู้จะทำยังไงก็นั่งนิ่งไปอีกนานรถไฟก็แล่นต่อไปแต่เพิ่มความเร็วขึ้นอีกเสียงล้อรถ
กระทบกับหัวต่อรางรถไฟดังเป็นจังหวะเหมือนอินทรวิเชียนฉันอยู่พักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นวสันตดิลกตะวันก็ตกดินไปแล้วมองไปข้างนอกก็เห็นแต่ไร่นาสลัวสลัวแล้วก็ต้นไม้ตะคุ่มตะคุ่มรถไฟยิ่งแล่นเร็วขึ้นเสียงล้อรถกระทบหัวต่อรางรถคราวนี้ดังเป็นกาบฉบังท่องอย่างเร็วๆคุณเวก็บังเกิดความร้อนใจสุดที่จะทนทานทนไม่ไหวแล้วก็เอื้อมมือไปสะกิดแขนผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆปากก็บอกว่าทานโทษเถอะครับคุณครับคุณผู้หญิงคนนั้นยื่นถุงขนมมาให้แต่ตานั้นก็ยังไม่ละจากหน้าหนังสือคุณเวกพูดด้วยเสียงดังยิ่งขึ้นอีกคุณครับผมไม่ได้อยากกินขนมหรอกครับแต่ว่าผมอยากพูดกับคุณสักหน่อยผู้หญิงคนนั้นเหลียวหน้ามามองคุณเวกอย่างรำคาญทำไมเลยฮะคุณสังเกตหรือเปล่าครับว่ารถไฟคันนี้มันเช้ากว่าปกติมากเลยเหรอฮะคุณผู้หญิงคนนั้นกลับย้อนถามอย่างทองไม่รู้ร้อนเอไม่เห็นช้านี่ฮะรถแล่นเร็วออกจะตายไปก็นั่นน่ะสิครับคุณเวกตอบแล้วก็อยากจะกระโดดรถไฟตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเพราะได้ยินเสียงถามกลับสวนมาว่าแล้วทำไมคุณมาบอกอาหันว่ารถช้าล่ะฮะพี่ลึกละคุณเวกก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อไปเพราะขณะนั้นรถไฟก็แล่นเร็วอย่างที่คุณเวกไม่เคยพบมาก่อนและดูทางหน้าต่างรถไฟคุณเวกก็เห็นว่าข้างนอกนั้นมืดสนิทแล้วรถก็วิ่งไปดูนาฬิกาข้อมือก็เห็นชัดๆว่าเป็นเวลา2:30แต่รถไฟขบวนนั้นก็ยังไม่ถึงกรุงเทพสักทีอดรนทนไม่ไหวคุณเวก็เดินไปที่ประตูท้ายรถเอามือบิดลูกบิดประตูตั้งใจจะเดินไปตามรถตู้คันอื่นแต่ประตูนั้นกลับปิดสนิทไม่ขยับขยื่นเลยจะผลักดันอย่างไรก็เปิดไม่ออกคุณเวกกลับมาที่ประตูหัวรถแต่แล้วก็พบประตูชนิดปิดชนิดเปิดไม่ออกเข้าอีกบานหนึ่งคราวนี้คุณเวก็หมดปัญญาหิวก็หิวเหงื่อแตกท่วมตัวไม่รู้จะทำยังไงดีแกก็เดินโซเซเปะปะมานั่งลงบนที่ว่างตรงหน้าหญิงวัยกลางคนที่แต่งเครื่องเพชรเครื่องทองเต็มตัวแล้วก็เอ่ยปากถามขึ้นอีกว่าคุณนายเห็นอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับคุณนายเบิกตาพองโตมองหน้าคุณเวกทำปากหมุบหมิบแล้วก็เอามือมากอดไว้แน่นกับทรวงอกเปล่าครับเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรคุณนายหรอกครับแต่ผมอยากจะถามคุณนายนิดเดียวว่าคุณนายรู้สึกผิดสังเกตอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชี้ฉันก็นั่งของฉันอยู่ดีๆอย่ามายุ่งกับฉันนะเธออ่ะคุณนายก็ตอบอย่างกลัวๆแถมกระฟัดกระเฟียดเล่นเอาคุณเวกหัวเสียเต็มทีเพราะคุณนายมองดูคุณเวกราวกับว่าคุณเวกเนี่ยจะเข้าไปวิ่งราวปุ๊โถคุณนายครับผมถามนิดเดียวว่าเห็นอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าก็เพิ่งจะมาผิดสังเกตเอาตอนนี้เลยย่ะฉันนั่งของฉันอยู่ดีๆแล้วก็มีคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นมาพูดด้วยนี่เลยย่ะที่ฉันผิดสังเกตฮึแล้วคุณนายก็สะบัดหน้ามองไปทางอื่นแต่มือนั้นกำกระเป๋าถือกอดแน่นกับตัวเข้าไปอีกเป็นอาการบอกให้คุณเวกรู้ว่าถ้าหากคุณเวกจะตัดสินใจย่างกระเป๋าถือใบนั้นก็เห็นจะต้องต่อสู้กันยกใหญ่ก่อนจะได้ไปฝ่ายคุณเวกก็ยังไม่สิ้นความพยายามคุณนายครับไอ้รถไฟขบวนนี้มันเป็นยังไงเสร็จแล้วครับเนี่ยแต่ก่อนที่คุณเวกจะพูดจบก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังว่าเอ้คุณผ
มขอเสียทีเถอะอย่าเที่ยวรบกวนสุภาพสตรีหน่อยเลยคุณมีเรื่องอะไรจะมาพูดก็มาพูดกับผมดีกว่าเราผู้ชายด้วยกันไปเที่ยวเกาะแกะผู้หญิงในรถไฟเนี่ยมันไม่ดีหรอกดีก็กลางค่ำกลางคืนแล้วคุณเวกเหลียวหลังไปดูเจ้าของเสียงนั้นก็เห็นว่าเป็นผู้ชายสูงอายุคนที่นั่งสูบบุหรี่อยู่เงียบๆมานานแล้วนั่นเองคุณเวกก็ดีใจจนพูดไม่ออกที่มีคนคนหนึ่งอยากจะพูดด้วยแกก็รีบแนะนำตัวเองผมชื่อเวกครับค้าขายระหว่างปากน้ำโพกับกรุงเทพยินดีครับผมชื่อขุนพเดิมออกจากราชการมานานแล้วนอนกินบำนาญเปล่าๆไม่มีอะไรทำก็นั่งรถไฟเล่นแกล้งครุ่มคุณเวกไปนั่งคุยกับผมทางโน้นดีกว่าว่าแล้วคุณพเดิมก็พาคุณเวกไปนั่งอย่างที่คุณพเดิมนั่งอยู่แต่เดิมคือพาไปนั่งที่ของตัวเองแล้วก็ควักเหล้ามาจากไหนก็ไม่รู้สองแก้วให้คุณเวกแก้วหนึ่งแล้วก็ถือไว้เองแก้วหนึ่งเราหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะในภาพที่ขุนพเดิมเนี่ยพาคุณเวกคือกะจะไปนั่งหาที่นั่งคุยกันนะเนาะใช่แล้วก็ไม่ได้นั่งคุยกันเฉยๆมีเครื่องดื่มด้วยครับเธอแก้วหนึ่งฉันแก้วหนึ่งมาเรามานั่งคุยกันมันมีอะไรมันเป็นยังไงนั่นน่ะสิบรรยากาศมันแปลกๆผมก็เห็นคุณนี่ผุดลุกผุดนั่งมันดูแปลกๆในขณะที่คุณเวกเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยทำไมเวลามันแปลกๆทำไมบรรยากาศรอบตัวมันก็ดูแปลกๆทำไมยังไม่ถึงบางซื่อสักทีเวลาขนาดนี้แล้วแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟไทยนี่ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะถ้าเกิดว่าเวลาขนาดนี้ยังไม่ถึงที่หมายตามกำหนดการนั่นน่ะสิครับน่าจะทำความเข้าใจได้นะคะใช่แต่เรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่นะคะไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ชื่อเรื่องว่าไม่เชื่อไม่จริงตกลงคุณเวกมาเจอกับอะไรเข้าเอาไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะวันพุธค่ะครับเราจะมาอัพตอนใหม่ให้ได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นนะคะว่าห้องสมุดหลังใหม่เป็นอะไรในชีวิตคุณบางคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนบางคนบอกว่าเป็นยานอนหลับอันนี้เยอะเลยนะครับตายละส่วนใหญ่แนวเป็นเพื่อนกับเป็นคนกล่อมนอนน่าจะเยอะยานอนหลับเห็นเราเป็นดอมีคุ้มเหรอคะนี่ผมก็ฟังแล้วนอนหลับฝันดีหลับสบายนะคะตื่นมาไม่แฮงค่ะอันนี้ดีกว่าดอมีคุ้มนะดอมีคุ้มตื่นมาอาจจะมีมึนมีงงนะครับก็เข้าไปได้นะคะที่เพจไทย PBS Podcast ค่ะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับเข้าไปแล้วเจอเลยใช่หรือว่าจะเข้ามาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้นะคะก็จะมีลิงก์ให้คุณได้กดไปง่ายๆเหมือนกันครับสำหรับตอนต่อไปก็จะเป็นตอนจบของเรื่องไม่เชื่อไม่จริงเชื่อไม่จริงแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องหมาตำรวจหมาอีกแล้วนะคะครับแต่คราวนี้เนี่ยเป็นหมาตำรวจเรื่องนี้อยากให้ได้ฟังจริงๆนะคะหมาตำรวจเนี่ยอันนี้ก็สนุกค่ะแน่นอนนะคะมีเอี่ยวๆกับการเมืองเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนทำไมถึงมาเกี่ยวกับหมาตำรวจติดตามกันได้ตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่วันพุธนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง